มาม่าต้มยำกุ้งมื้อนี้ฝรั่งฝรั่งสิกินมาม่าต้มยำกุ้งเป็นครั้งแรกก็เคยกินแล้วนะมาม่าน่ะเอาเหรอตอนที่ฉันอยู่ตอนใต้แต่ว่ารสชาตินี้ไม่เคยกินรสชาติต้มยำกุ้งยังใช่มั้ยอืมต้องลวกกุ้งใส่ต่างหากเนาะจ้ะบ่ต้องต้มให้เราชิมรสชาติว่าน้ำซุปถูกปากบ่เนาะอ่ะชิมซิพี่เว่นเป็นยังไงนี่เป็นข้าวผัดกุ้งเนาะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูรวมกันอ่ะชิมดิพี่เว่นเป็นยังไงรสชาติกินอะไรนะชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนมีส้มมั้ยเขาใช้ส้มมาดิกินบ่เป็นหยิบเบียร์เร็วเป็นยังไงดูสิร้อนนะมึงเคยกินเป็นครั้งแรกเพิ่นอยากลองเองเด้อจ้ะนี่เป็นยังไงอะไรแต่เผ็ดมากๆฉันไม่ได้เติมอะไรทีละเนาะเนาะขนาดสิเป็นรสชาติแบบนี้ ฉันถึงไม่ต้มกุ้งในน้ำซุปไงเพราะว่าอยากให้พี่ได้ชิมรสชาติกุ้งฉันลวกน้ำร้อนอื่นต่างหากไม่ได้ไม่ใช่น้ำร้อนของน้ำต้มมาม่านะเป็นยังไงเป็นรสชาติคนไทยที่ละเจ๊กินได้ไหมเพื่อนมาโคเขากินเผ็ดไหมมาโคกินได้เผ็ดขนาดนี้เอาพริกออกเอาพริกออกเดี๋ยวมันจะ มันจะออกมาแต่อร่อยไหมอร่อยอร่อยดีไปกินหมดไหมเนี่ยไม่รู้เป็นอย่างนี้แหละซุป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 อย่างนี้แหละซุปซุปซีด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 แล้วก็สิปวดท้องเด้อบ่ายนี่กินเผ็ดนะเป็นยังไงอร่อยเห็นไหมรสชาติคนไทยจัดจ้านนะแซ่บจัดจ้านใช่ไหมว่าจะถ่ายช็อตคงจะถ่ายไม่ช็อตแล้วล่ะตอนนี้ รายนาทีกินกินกินข้าวผัดกุ้งปูเหมือนเดิมแล้วก็ซดน้ำนะกินให้หมดนะโอ้เบิกสีเสียบเนาะตอนงองอกห่อนพี่น้องเอ้ยอิตาลีปีนี้ห่อนเหงื่อแตกเหงื่อแตนมากินเผ็ดๆอีกกินแล้วก็อาบน้ำได้พี่เบนใช่ไหมอาบน้ำมือละสองสามรอบโอ้ตายตายน้ำปีนี้แรงนะพี่เบนเนาะแรงมากๆไปซื้อน้ำมาตุนไว้พี่น้องมาจักแพ็คพี่เบนเต็มกับไอ้เต็มกระบะรถเลยเนาะเต็มยังก่อนนะเขาเรียกเบาลี่เรียกยังวะถ่ายรถไม่บอกกับไปสืบคนขับรถไปเปลี่ยนนี่เนาะนั่นสดน้ำต้มยำกุ้งที่เราทำมันไม่ได้เผ็ดขนาดนี้ใช่ไหมมันมีน้ำพริกเผานะแล้วก็แบบนี่เผ็ดมากถ้าพี่กินแห้งจะเผ็ดมากกว่านี้นะรู้ไหมเฮ้ยอ๋อก็สิแน่นอนนะสิไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะมันมีพริกป่นในซองด้วยเดี๋ยวเวลาแกะจะให้ดูนะอีกซองหนึ่งหาดอีไลอีเลือดแต่เนาะพี่ใหญ่เซ็นหาดอีไลอีเลือดแต่อาปากโซโวอ่ะแค่นี้แหละเนาะพี่แว่นเนาะบัตรสีไทย10ช็อตพี่น้องบ่ช็อตก็เอากินเป็นครั้งแรกบ่เคยเห็นย่อๆอร่อยจักซี่แหมไปร้านจีนมาเมื่อวานนี่ก็เลยซื้อมาอย่างละซองเพื่อนคนอิตาลีเพิ่นอยู่โรงงานเพิ่นฝากซื้อเอายางได้ตอนนี้ของขึ้นราคานะพี่เว่นเนาะเมื่อก่อน45เซนตอนนี้ห่อนึง65ขึ้นราคา75ข้าวสารกระเพง18กิโล30เท่าไหร่34มั้ย34 90เป็น35ข้าวหอมมะลิน่ะ37เออ37ฉันเห็นถุงเก่าเนาะ3790เนาะเกือบ38ใน18กิโลนึงบ่มีเราได้20กิโลเด้อนี่ดึงให้พี่เว่นมันก็เป็นตะเพ็ดดอกแดงงุ่นอยู่เนาะโอ้ยแดงจริงครึ่งอยู่ข้าวผัดกระเสียบคือเก่าน่ะมีเครื่องครบเนาะมีทั้งปูทั้งกุ้งนัวใส่กันพี่เว่นแค่นี้ละเนาะเว้ารายใหญ่ทางสวัสดีรอบ2 สวัสดีค่ะทุกคนขอเจริญหานะพี่เว่นนะแล้วสิเราถ่ายรูปแล้วตอนเราสูบโอ้โหเสียงสูบไหมดื้อเขาก็กินยังสั้นล่ะ
ก็เฮ็ดบ่เป็นดองซั่นก็ย่างสมักมันสิเข้ามันสิออกมาจากฮู้ดังนี่ล่ะแค่นี้ล่ะพี่น้องแล้วต้นซาดแล้วเดี๋ยวก็ไปตําบักแตงก่อน